ช่วงบ่ายนี้ทั้ง3ท่านนะครับ13หัวข้อนะครับ13หัวข้อเราอยู่กันถึงเย็นนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับก็ควรผู้นำเสนอครับถ้ามีความกรุณาก็ดีเวลาให้นิดหนึ่งนะครับให้นิดเข้าลงมาหน่อยนะครับผู้สองท่านจะได้สะดวกขึ้นในการดูแลจัดการนะครับอาจารย์ยศศนาครับอาจารย์อยู่ในระบบครับผมค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสะดวกเรื่องนี้ครับเพราะตอนนี้ช่วง50นะถ้าเกิดเรื่องก่อนจะมีเวลาโอเคค่ะท่านอาจารย์กำลังเปิดหน้าจอนิดนึงค่ะอุตส่าห์ทุ่ยอย่าให้เป็นอะไรอีกนะคะค่ะกำลังไปที่แชร์นะคะท่านอาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อที่ค้างกับทางช้างนะครับของอาจารย์ดร.ยศโสธราสุริภาประภากรนะครับหัวข้อก็คือการศึกษาการอนุรักษ์สืบสานประเพณีขวดข้าวทิพย์กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรตอนบนข้างบนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะเป็นการนำเสนอเพิ่มเติมแบบช้าๆนะครับถ้าอาจารย์พร้อมแล้วนะครับก็เห็นนะครับพร้อมแล้วนะครับขึ้นหรือยังคะท่านอาจารย์พร้อมนะครับอาจารย์พร้อมนะครับค่ะกราบสวัสดีท่านคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่อันทรงเกียรติทุกๆท่านนะคะแล้วก็ท่านเลขาที่น่ารักด้วยตลอดจนถึงคณะนักวิชาการนะคะที่เป็นทั้งนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ได้เข้าร่วมกันนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติครั้งนี้นะคะดิฉันนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะดร.ยศโสธราสิริภาประภากรซึ่งได้ทำวิจัยในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งจากที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมนำเสนอได้เห็นถึงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ว่าในแถบอีสานใต้นั้นนะคะมีความสัมพันธ์หรือเป็นดินแดนในอารยธรรมของโบราณซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั้นนะคะที่ได้ทำการวิจัยนั้นก็ได้ติดแล้วก็มีความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรกัมพูชาดังนั้นการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมสังคมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมต่างๆนะคะจึงได้รับเป็นแบบเดียวกันนะคะซึ่งจากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือหลวงปู่หงนะคะพระมะปัญโยหลวงปู่ริมรัตนโมนีและหลวงปู่คีนะคะซึ่งถือว่าท่านน่ะมีชื่อเสียงนะคะที่ในประเทศและต่างประเทศเนี่ยให้ความรู้จักกันมากเลยแล้วก็ท่านก็เป็นต้นแบบในการนำกวนข้าวทิพย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นการนำแบบเฉพาะของเขมรเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีความเชื่อแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆดังนั้นจึงทำให้ผู้วิจัยเนี่ยเกิดความสนใจในการจะทำวิจัยในพื้นที่เล็กๆพื้นที่นี้นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ก็คือเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาในการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรและเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวิเคราะห์คุณค่าการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งวิธีการวิจัยนั้นนะคะก็ประกอบด้วยด้านเอกสารด้านเนื้อหาด้านพื้นที่ซึ่งเราใช้2พื้นที่ที่มีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมนั่นก็คือชุมชนบ้านกำใส่จานหมู่ที่5ตำบลตาอีหมู่ที่5ของตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มาให้ข้อมูลแก่เรามีความเชี่ยวชาญและก็มีความเฉพาะในเรื่องนี้นั่นก็คือพราหมณ์ปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่นำพาในการประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องในเรื่องของสมุนไพรและก็ส่วนผสมตลอดจนถึงพระสงฆ์แล้วก็ประธานผู้ร่วมในพิธีกรรมแล้วก็นายอำเภอเพราะว่าด้วยเหตุผลของการกวนข้าวทิพย์ในปี 2563-64 นี้นะคะก็คือว่าอยู่ในช่วงของโควิด-19 ดังนั้นในการทำวิจัยในครั้งนี้แล้วก็ในการจัดประเพณีครั้งนี้เราได้ทำเรื่องในการขอนายอำเภอเป็นที่เรียบร้อยนะคะและตลอดจนถึงนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็ผู้ร่วมในการกวนข้าวทิพย์รวมทั้งสิ้น49รูปคนนะคะ
ดังนั้นขั้นตอนในการศึกษาเนี่ยเรามีทั้งบริบทของการลงศึกษาชุมชนนะคะติดต่อประสานงานนะคะเพื่อทำการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ขอร่วมพิธีกรรมแล้วก็ตลอดจนถึงขออนุญาตในการถ่ายทำวิดีโอที่มีกระบวนการในกระบวนการของรูปแบบขั้นตอนในการกวนเข้าทิปแล้วก็ขออนุญาตในการนำภาพนะคะในส่วนต่างๆเนี่ยในการเผยแผ่สู่ชุมชนด้วยตลอดจนถึงทำหนังสือในการขออนุญาตในการสัมภาษณ์แล้วก็จัดโฟกัสกรุ๊ปในพื้นที่วัดป่าหินกองตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รวบรวมประเด็นจากการศึกษานะคะแล้วก็นำเสนอในวันนี้นะคะผลของการวิจัยนะคะในวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือความเป็นมาของการกวนเข้าทิพย์นะคะก็คือเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็ดังที่เราชาวพุทธได้รู้กันดีว่าเกิดจากนางสุชาดาที่ได้ปรุงอาหารซึ่งอาหารนั้นนะคะมีชื่อว่าข้าวมัทธุปายาสนะคะในการที่จะไปแก้บนนะคะแล้วก็ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นก็เกิดความเชื่อว่าน่าจะเป็นเทวาอารักษ์ในการมาโปรดท่านนะคะและท่านก็เลยได้นำข้าวมัทธุปายาสเนี่ยเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้ด้วยฐานคติตรงนี้นี่เองนะคะจึงทำให้กลุ่มชาวไทยเชื้อสายคาเมนหรือชาวพุทธนะคะทั่วโลกนะคะก็มีประเพณีของการกวนข้าวทิพย์แต่ในกรณีของเราในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยหันมาศึกษากลุ่มชาวไทยเชื้อสายคาเมนนะคะที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีประเพณีแล้วก็มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะดังนั้นอนุรักษ์ในการสืบสานเนี่ยนะคะในวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยนะคะก็จะมีการกระบวนการกวนข้าวทิพย์ของชุมชนเนี่ยจะมีการร่วมกันของกลุ่มชนโดยการรักษามรดกภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของตนเอาไว้นะคะแล้วก็รักษารูปแบบของพิธีกรรมซึ่งมีกระบวนการวิธีการนะคะแต่ที่เราให้ความสำคัญในที่นี้นั่นก็คือว่าประเพณีการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรโดยนำฐานคติมาจากพระเกจิอาจารย์3รูป3องค์นั้นท่านจะมีส่วนผสมของยาสมุนไพรซึ่งน่าจะมีแห่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยาสมุนไพรนั้นจากการที่เราเข้าสัมภาษณ์แล้วนะคะเป็นทั้งส่วนผสมของการชูกำลังนะคะแล้วก็รักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ทำการศึกษาเจาะลึกลงไปว่าเมื่อนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารนะจะมีเอฟเฟกต์หรือจะมีผลสะท้อนกับคนป่วยอื่นๆหรือไม่อย่างไรแต่จากการที่เราเข้าสัมภาษณ์แล้วก็เข้าติดตามจากการทำวิจัยในเรื่องนี้นะปรากฏว่าการทำการกวนข้าวทิพย์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยปรากฏว่าหมดทุกปีแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอยู่แต่ว่ามีจุดขายก็คือมีส่วนผสมของยาสมุนไพรนะคะที่นำมาจากป่าสงวนแล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากทำไมถึงไม่สร้างมาเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อหรือนวัตกรรมทางอาหารที่ได้จากกลุ่มชนแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วให้เกิดมูลค่ากับชุมชนสังคมนะคะซึ่งแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีเนี่ยจากการที่เราได้ศึกษาเนี่ยมีทั้งหมด6ด้านก็คือน่าจะมีส่วนในการส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดซึ่งจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเราไม่เห็นกระบวนการส่งเสริมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเลยเราจึงเห็นเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ให้ความสนใจหรืออาจจะไม่ได้ให้การเข้าร่วมในพิธีกรรมเลยด้วยซ้ำไปนะคะ2การสร้างความสัมพันธ์3การปรับปรุงสอดคล้องมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเวลามีการกวนเข้าทิพย์เนี่ยนะคะบางคนก็จะมีการไลฟ์สดหรือบางคนก็จะมีการทำนู่นนี่นั่นเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์ของตนเองแต่ในพื้นที่ที่เราทำการศึกษาเนี่ยไม่มีการโปรโมทในรูปแบบต่างๆแม้แต่โปสเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นที่รู้จักของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรและเป็นที่รู้จักของทั้งจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันนะคะตลอดจนถึงการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาแล้วก็การบรรจุประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจาก6ข้อนะคะที่เราเห็น6ด้านเนี้ยนะคะก็จะมีผลจากการที่เราได้เห็นว่าพื้นที่ของการวิจัยในตรงนี้นะคะยังมีการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยน้อยมาก
แล้วก็ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือว่าโลกยุคใหม่นะจะมีการโปรโมทแล้วก็จะมีการลงสื่อต่างๆแต่ที่เนี้ยไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่จะเข้าไปสนับสนุนเลยจากภาครัฐเพราะว่ากลุ่มชนเขาเป็นคนที่รักษาของเขาเองนะคะแล้วก็แชร์งบประมาณเองแล้วก็มีภาคีเครือข่ายของเขาเองซึ่งอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆเลยตลอดจนถึงพอเวลาเราลงไปที่โรงเรียนเนี่ยปรากฏว่าไม่มีการบรรจุความรู้เหล่านี้เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้เพื่อให้มีการสอนเด็กและเยาวชนให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนนะคะค่ะดังนั้นค่ะผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะเราได้เจอว่าผู้นำชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของประเพณีเองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากประวัติความเป็นมานะคะพระเกจิอาจารย์แล้วก็ขั้นตอนกระบวนการและส่วนผสมของการกวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยน่าจะสร้างเป็นอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแล้วก็น่าจะสร้างเป็นโมเดลให้เป็นพื้นที่หนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือนวัตกรรมทางอาหารได้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรให้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปและโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างเอกสารชุดความรู้แล้วก็นำเอาไปสอนเด็กและเยาวชนเนี่ยให้เกิดความตระหนักรู้แล้วก็เกิดการให้ความสำคัญนะคะแก่ประเพณีท้องถิ่นของตนเองตลอดจนถึงการศึกษานอกระบบที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอปราสาทอยู่ถึง3จุดด้วยกันนะคะก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้กับกระบวนการศึกษาของชุมชนทำให้มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไม่ว่าแต่จะเป็นรูปแบบของวิธีการรูปแบบขั้นตอนแล้วก็องค์ประกอบต่างๆในการที่จะร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีชุมชนเนี่ยให้ยั่งยืนแก่คนนอกแล้วก็ให้รู้แก่ชุมชนอื่นต่อไปได้นะคะดังนั้นข้อเสนอแนะนะคะก็ได้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดให้แต่ละรายวิชาหรือสามารถนำประเพณีท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาบูรณาการสอนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยเพื่อให้รู้จักและก็เกิดความรักหงเหนของวัฒนธรรมประเพณีของตนได้แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยต้องกำหนดนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะหรือวัฒนธรรมอำเภอบูรณาการกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ให้สวยงามโดดเด่นแล้วก็ให้เป็นเอกลักษณ์นะคะอัตลักษณ์ประจำถิ่นได้ตลอดจนถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจากการศึกษาพบว่าวัดป่าหินกองเนี่ยเป็นเจ้าภาพทั้งในการประชุมเองวางแผนเองดำเนินการเองแล้วก็ประเมินในรูปแบบต่างๆเองจึงทำให้ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมนะคะดังนั้นควรมีการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชาวบ้านชุมชนบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ให้ร่วมบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้สะท้อนถึงความต้องการของชุมชนที่แท้จริงต่อไปได้กราบขอบพระคุณมากค่ะกราบสวัสดีค่ะหมดเรียวสนใจมากค่ะลุ้นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก็ประทับใจเหมือนกันนะคะเวลาเห็นตัวของพี่จันนะคะเท่าที่อาจารย์ฟังยันตีกวนข้าวทีนะคะมันก็จะมีหลายพื้นที่นะคะมีหลากหลายบริบทเนาะเดี๋ยวทีนี้นะคะอาจารย์อาจจะให้ข้อเสนอแนะดีกว่านะคะในส่วนที่คือเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์อยากให้มองในเชิงของเส้นทางสายบุญนะคะมองในเชิงที่เป็นการเปรียบเทียบแบบว่าบริบทตรงนี้มาจากเขมรแล้วพอแพร่นะคะเข้ามาสู่ในพื้นที่ของเขมรทิศใต้นะคะซึ่งก็มีสุรินทร์ศรีสะเกษวิลาภูเก็ตผลวิจัยก็โฟกัสไปที่พื้นที่ของสุรินทร์เนี่ยนะคะเห็นอะไรที่เป็นการสืบทอดต่อกันมาแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ค่ะนะคะไอ้ส่วนที่มันเป็นความโดดเด่นของพื้นที่สุรินทร์นะคะที่แตกต่างจากกลุ่มเขมรหรือแตกต่างจากกลุ่มที่เป็นคนอีสานด้วยกันนะคะภาคอีสานก็จะมีอาณาเขตค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของพิธีกรรมนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะจะทำให้งานวิจัยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะทีนี้อันที่สองอาจารย์ปองมีเชิงที่เป็นบทบาทเนาะอาจารย์มองว่าพิธีกรเข้าทีมันน่าจะมีบทบาทนะคะที่ตอบสนองต่อกลุ่มชนสุรินทร์นะคะพอสมควรค่ะนะคะแล้วก็น่าจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนใกล้เคียงด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากลุ่มนักวิจัยไปทำในเชิงที่เป็นเรื่องของบทบาทการดำรงอยู่ของพิธีกรรมนี้นะคะที่มีต่อสังคมสุรินทร์เนี่ยนะคะก็จะทำให้งานวิจัยมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นคือเราอาจจะขยายกรอบไปจากเรื่องของคุณค่านะคะก็แตกประเด็นลงมาอีกสักหน่อยนึงนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่หนึ่งนะอาจารย์อยากให้มองในเชิงอีกเชิงด้วยก็คือในเชิงพลวัตนะคะในเชิงพลวัตว่าเออพูดมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือในบริเวณใกล้เคียงนะคะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะคะเช่นว่าอาจจะมีเรื่องของรัฐอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงอ่ะที่อาจารย์สนใจมากๆเลยเมื่อกี้อาจารย์นั่งฟังอยู่นะคะก็คือในเชิงประกอบของพฤติกรรมค่ะนะคะอาจารย์เห็นแล้วว่ามีผู้ทำพฤติกรรมนะคะซึ่งก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะตรงนี้อาจจะพูดถึงภูมิหลังที่มาที่ไปของผู้ทำพฤติกรรมให้มันชัดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะดูในเชิงของผู้เข้าร่วมพฤติกรรมดูค่ะนะคะเป็นใครบ้างมาจากไหนบ้างนะคะแล้วก็มีมิติขององค์ประกอบที่โดดเด่นก็คือยาสมุนไพรตรงนี้ดีมากเลยค่ะนะคะจริงๆแล้วอยากให้ไปทำต่อเรื่องที่กลุ่มของนักวิจัยเสนอแน่มานะคะว่าเราอาจจะเอาไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มหรือสร้างเป็นนวัตกรรมอะไรก็ได้นะคะเพื่อตอบสนองต่อชุมชนของเราคือตรงนี้งานวิจัยก็จะใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะก็มีความน่าสนใจค่ะนะคะแล้วก็อาจจะดูขั้นตอนค่ะนะคะขั้นตอนในการทำพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่านี่มันมีเนื้อหาสาระนะคะที่มันสำคัญอย่างไรค่ะนะคะสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาแล้วก็จะเห็นอัตลักษณ์นะคะของพิธีกรเข้าทิพย์ของคนพื้นที่สุรินทร์เนี่ยนะคะที่มีความโดดเด่นมีความสำคัญตอบสนองกับคนในพื้นที่แล้วก็สำคัญจนกระทั่งว่าองค์ประกอบบางอย่างนะคะตอบสนองต่อคนได้ไม่ใช่เรื่องของยาสมุนไพรนะคะลองเอายาสมุนไพรตรงนี้นะคะที่อาจารย์พยายามโชว์เนี่ยนะคะให้มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนนะคะเป็นว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เขาไปค้นพบมาแล้วว่ามันดีนะคะในการรักษาโรคหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้น่าสนใจมากแต่นะคะจะลองจับต่อยอดไปก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเห็นเส้นทางบุญบางอย่างนะคะที่มันเดินทางร่วมกันมานะคะให้กำลังใจค่ะนะคะครับผมขอบคุณผู้ชมอีกครับครับผมท่านที่สองครับผู้สอนอาจารย์ผู้ประพฤติธรรมเจริญครับครับครับค่ะสวัสดีอาจารย์ยโสธารานะคะอาจารย์เห็นอาจารย์เข้ามาคนแรกเลยตอนแรกคิดว่าน้องเป็นน้องแอดมินหรือเปล่านะคะก็ไม่ใช่ตกลงว่าอาจารย์เป็นผู้นำเสนอแล้วอาจารย์ก็เป็นผู้นำเสนอท่านเดียวในวันนี้ที่อยู่กับเรายาวนานที่สุดนะคะตั้งแต่7โมงกว่าๆเนาะเกือบ8โมงนะอาจารย์เข้ามาจนกระทั่งว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วบ่ายโมงสิบก็ชื่นชมอาจารย์ที่มีกำลังใจเข้มแข็งแล้วก็นำเสนอได้ยอดเยี่ยมมากไม่ผิดหวังเลยนะคะกับการรอคอยของพวกเราเสนอได้ค่อนข้างน่าสนใจครบถ้วนแล้วก็เนื้อหานี้น่าสนใจตรงนี้เนี่ยเอาพูดถึงอะไรทิพย์เนี่ยน้องๆนักศึกษาน้องๆเยาวชนก็อุ๊ยเรานึกถึงเที่ยวทิพย์เลยนะคะอาจารย์แต่นี่ไม่ใช่เที่ยวทิพย์เนาะอันนี้คือข้าวทิพย์ค่ะนะคะคนข้าวทิพย์อาจารย์ก็ไม่รู้จักข้าวทิพย์มาก่อนเพราะว่าเป็นคนภาคใต้เนี่ยเราจะอาจจะไม่รู้จักหรือไม่คุ้นชินกับประเพณีวัฒนธรรมในต่างชาตินะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินมาบ้างก็เลยอยากจะถามเรียนถามอาจารย์สุภาว่าข้าวทิพย์เนี่ยเราเอามากินได้ไหมคะแล้วก็เขาเอาไปทำอะไรเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้ค่ะประเพณีประจำปีเนี่ยนะคะก็คือในแถบอีสานใต้ทั้งหมดเลยนะคะเวลาออกพรรษานะคะก็จะมีประเพณีการกวนข้าวทิพย์นะคะโดยนำอาหารต่างๆนะคะประมาณ108อย่างมาเป็นส่วนผสมในการกวนนะคะซึ่งการกวนก็จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานประมาณ 4-5 หรือ6ชั่วโมงเวลากวนข้าวทิพย์มาเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นอาหารที่จะนำถวายในวันพระช่วงเช้าของวันใหม่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญของชาวอีสานเหมือนกันซึ่งถือว่าข้าวทิพย์เนี่ยรับประทานได้ค่ะท่านอาจารย์รับประทานได้ค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าโอกาสคงต้องแวะไปแล้วก็ไปลองชิมดูบ้างเพราะว่าจาก108ชนิดเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาอาจจะมีปลุกโยงในเรื่องของศาสนาพุทธมาด้วยในเรื่องของ108อย่างเป็นเลขมงคลอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนอยากจะแซวตัวเองอะไรทิพย์เนี่ยดีไปหมดเลยประทุมทิพย์ก็ดีนะคะข้าวทิพย์ด้วยประทุมทิพย์ด้วยอะไรเงี้ยโอเคทีนี้อีกอันนึงก็คืออาจารย์ก็อยากจะมองให้เราอ่ะนึกถึงเรื่องของท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันก็มองว่าเอ๊ะในเรื่องของศาสนาพิธีกรรมตรงนี้เป็นความงดงามเป็นภูมิปัญญาเหมือนที่ท่านอาจารย์ก็จะพูดเนี่ยอาจารย์ทรงท่านเนี้ยได้แนะนำกระจ่างแล้วแต่อาจารย์ขออนุญาตเสริมในอีกบางประเด็นนะคะอาจารย์มองว่าถ้าเรานำมาในเชิงของสุดโยงกับท่องเที่ยวอะค่ะมันจะทำให้เห็นอีกหนึ่งแล้วก็เรื่องของการเชิญชวนให้คนต่างพื้นที่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอะนะคะของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มาร่วมประเพณีงานบุญนี้ด้วยนะคะอย่างถ้าเป็นของสุราษฎร์เนี่ยอันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเนาะของสุราษฎร์เราก็จะมีประเพณีห่มผ้านะคะแห่ผ้าขึ้นไปห่มผ้าสีสุราษฎร์อะค่ะนะคะเป็นประจำทุกปีเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็น8ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะบรรจุให้เป็นประเพณีของจังหวัดนะคะเพราะ
งนี้ไม่แน่ใจว่าของทางสุรินทร์เนี่ยในเรื่องของการคือควรเข้าทิพย์แต่ได้บรรจุเป็นประเพณีของจังหวัดสุรินทร์แล้วหรือยังคะตอนนี้อันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้มาเป็นร้อยปีแล้วนะคะอาจารย์มาเป็นร้อยปีแล้วแต่ไม่ทราบว่าได้บรรจุหรือยังแต่ว่าตามที่เราดูในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยประเพณีนี้ยังไม่ได้บรรจุเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนายังไม่ปรากฏคำนี้ในการเชิดชูหรือในการโปรโมทการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะอาจารย์ยังไม่เห็นค่ะถ้ายังไงต้องขออนุญาตแนะนำให้อาจารย์ไปสืบเพิ่มเติมนะคะไปสืบคนเพิ่มเติมไปดูหรือว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจะเอางานวิจัยของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะไปพูดคุยกับทางจังหวัดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเติมลงไปในเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดได้เนี่ยมันจะทำให้ impact สูงขึ้นแล้วก็มันได้เครดิตในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะและสิ่งสำคัญนั้นคือเรื่องของสมุนไพรเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะเข้ามาวิเคราะห์ตัวยาอะไรต่างๆถ้าสมมติว่าเราเติมเข้าไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีอยู่108ชนิดแล้วบางอย่างมันอาจจะมันถ้าเราเติมเข้าไปอะไรบางอย่างที่เป็นพืชท้องถิ่นอะไรเงี้ยมันอาจจะตีกันหรือเปล่านะคะติดไปแล้วถ้าไฟแตกอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังว่าจะเป็นเรื่องมันไปขับล้างกันแต่ละลิตรค่ะค่ะใช่ค่ะอืมมันน่าจะลงตัวแล้วหรือถ้าเราจะเติมเป็น109 110เนี่ยมันน่าจะต้องมีนัยยะแล้วก็เป็นประโยชน์ทางด้านเชิงคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยกันค่อนข้างอยากจะฝากเหมือนกันแหละเมื่อที่ท่านอาจารย์เนี่ยสุนทราพูดว่าเอ๊ะงานแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้มีเห็นในการไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนน้องๆในโรงเรียนเลยเนาะนะคะหมายความว่าต่อไปเนี่ยเหมือนท่านรุ่นอาจารย์คุณพิทักษ์เองเนี่ยไม่ได้ไปสืบสารไม่ได้ไปเรียนรู้ไม่ได้ไปเห็นแล้วเนี่ยเอาแล้วน้องๆล่ะน้องๆ10กว่าปี20ปีน้องรุ่นใหม่นี่ล่ะเขาแค่เห็นในตำนานหรอแค่เห็นรู้จักเฉพาะงานมาอ่านงานวิจัยของใจและสุนทราหรอนะคะอยากจะฝากให้ว่าเป็นการสืบสารต่อโดยการทำวิจัยแบบเป็นการถ่ายทอดนะคะนะคะเป็นครูปราชญ์ชาวบ้านครูปัญญาค่ะเพื่อถ่ายทอดแล้วก็มีการสืบเป็นรุ่นต่อรุ่นเป็นปีละครั้งก็ได้ที่จะไปถ่ายทอดแล้วก็แนะนำต่างๆให้กับน้องๆเยาวชนเพื่อไม่ให้เป็นการสืบสารไปโดยเฉพาะการขอแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันอย่างต่อเนื่องอย่างโนราใช่ไหมก็เรียกโนราใช่ไหมคะโนราเนี่ยเราได้เป็นมรดกโลกแล้วนะคะก็อยากจะเห็นประเพณีกวนข้าวทิพย์เนี่ยได้คงอยู่ตรงนั้นต่อไปแล้วก็ในอนาคตเราก็อาจจะมีได้ยินว่ากวนข้าวทิพย์เป็นมรดกโลกอะไรหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณแล้วก็อาจารย์เคยไปสุรินทร์ครั้งหนึ่งค่ะที่ปราสาทหินพนมรุ้งภาษาหินพนมรุ้งอยู่บุรีรัมย์ค่ะท่านอาจารย์นั่นแหละบุรีรัมย์นะคะก็รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันใกล้กันค่ะรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็ไปเที่ยวอีสานเนี่ยบ่อยมากแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่อาจารย์นำเสนอในวันนี้อาจารย์เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ที่นำเสนอเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็อยากจะไปเที่ยวเยี่ยมชมเลยล่ะนะคะคิดว่าน้องๆหลายคนแล้วก็ผู้ชมทั้งสองท่านก็คงอยากจะไปเยี่ยมชมเช่นเดียวกันนะคะอยากจะไปลองชิมข้าวทิพย์ด้วยนะคะก็อยากให้อาจารย์เนี่ยสืบสานต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ฟังท่านอาจารย์ผมก็อยากชิมข้าวทิพย์เหมือนกันนี่นะครับนี่เหมือนกันโอเคครับท่านต่อไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญจมันคงผลครับครับเชิญครับค่ะอาจารย์มีความน่ารักสูงมากเลยค่ะอาจารย์อยู่กับเราตั้งแต่เช้าแล้วลุ้นกับอาจารย์ทุกอย่างเลยแล้วก็แบบประทับใจอาจารย์มากๆนะคะที่อาจารย์มีความพยายามได้ให้เราได้เห็นบทความชิ้นนี้ว่ามันดีจริงๆนะคะอาจารย์คือเรื่องของอาจารย์เนี่ยชิ้นเนี้ยอาจารย์ได้องค์ความรู้นะคะในเรื่องของประวัติความเป็นมาของการทำข้าวทิพย์การสืบสานประเพณีนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เอางานที่อาจารย์ได้อันนี้ค่ะไปต่อยอดอาจารย์บอกว่าจะทำในการเผยแพร่วันนี้เรายังไม่มีโอกาสเห็นเลยว่าวิดีโอที่อาจารย์ได้ไปทำพิธีเผยแพร่ในเรื่องของตอนกวนข้าวทิพย์พิธีในการกวนข้าวทิพย์ตรงนี้ค่ะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าคลิปมันถูกการเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของสตอรี่ถูกไหมคะอาจารย์สตอรี่เรื่องเล่าเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นพิธีในการกวนข้าวเนี่ยแล้วแบบมีบุคคลสำคัญที่เข้ามาร่วมในการทำพิธีอย่างเงี้ยมันบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์มันบ่งบอกถึงค
ความสำคัญของการควรเข้าทิพย์ค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ได้มีโอกาสเผยแพร่คลิปอันนี้ออกสู่ค่ะสาธารณชนนะคะอาจารย์อยากให้เอาไปให้ทางจังหวัดทท.เอ่ยการกีฬาเอ่ยวัฒนธรรมจังหวัดเอ่ยเขาได้ผลงานของเราหรือผลลัพธ์เอาผลงานของเราแล้วก็ไปต่อยอดนะคะอาจารย์เสริมจากทั้งสองท่านเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยตัวประเพณีการกวดข้าวทิพย์เนี่ยมันสามารถสร้าง value effect ให้เกิดขึ้นได้กับชุมชนสังคมหรือในตัวจังหวัดเองโดยการที่ผ่านในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ culture tourism หรือ gastronomy tourism นะคะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของถ้าเราจะบรรจุว่าข้าวทิพย์ซึ่งอาจจะแบบเฮ้ยคนบุรีรัมย์เหมือนถ้าฟังปุ๊บเนี่ยอยากไปปุ๊บเลยเราอยากกินข้าวทิพย์ขึ้นมาทันทีแต่มันต้องรอในประเพณีหรือเปล่าถึงจะได้กินเท่านั้นหรือถ้านอกประเพณีเนี่ยมันมีตัวการคิดโปรดักต์ตัวนี้ข้าวทิพย์ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้ไหมเหมือนถ้าเราไม่ได้ไปในช่วงเทศกาลหรือในช่วงนั้นไปสุรินทร์ปุ๊บอยากกินข้าวทิพย์ซื้อได้ที่ไหนสร้างมูลค่าได้ที่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเหมือนที่เราบอกไปว่าใน108อย่างเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องทำวิจัยร่วมกับทางอาหารอาจารย์ทางด้านฟู้ดไซน์นะคะทางด้านฟู้ดไซน์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการออกมาว่าข้าวทิพย์ที่เราไปกวนแล้วใส่ส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมันมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างมีความปลอดภัยหรือเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งสปสวเองเนี่ยมีหน่วยงานที่เราเรียกว่าววน.อาจารย์เอาตัวอย่างข้าวทิพย์ที่อาจารย์กวนได้เนี่ยส่งไปให้ทางววน.เขาฟรีนะคะอาจารย์ทดสอบออกมาว่าคุณค่าทางโภชนาการให้อะไรบ้างไอ้ตัวนี้เราสามารถส่งตัวอย่างเข้าไปทดสอบทั้งแลบได้ค่าเชื้อ TNC อะไรต่างๆเขาก็จะส่งผลแลบเข้าให้เราแล้วถ้ามันปลอดภัยเราก็สามารถสร้างเป็นตัวโปรดักต์เป็นตัวสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนิดเดียวค่ะอาจารย์จะบอกว่าเอาสมุนไพรมาจากป่าสงวนอันนี้ค่อนข้างที่จะผิดนิดนึงไหมคะระวังตรงนี้ว่าสมแหล่งที่มาของสมุนไพรอ่ะมันต้องไม่ได้มาจากป่าสงวนมันจะต้องอยู่ในเขตที่ไม่ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้นะคะอาจจะตัวผิดกฎหมายข้อพึงระวังคือที่มาของสมุนไพรนิดนึงนะคะจากที่ฟังอาจารย์นะคะแล้วก็คิดว่างานนี้ค่ะถ้าจะยกระดับหรือพัฒนาในการต่อยอดนะคะแนะนำให้อาจารย์สร้างเครือข่ายเลยค่ะเอาเล่มนี้การวิจัยสารไปนำเสนอต่อคอทไปนำเสนอต่อการกีฬาและวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อยกระดับการประกวดการกวดข้าวทิพย์ให้ออกมาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอะไรก็ได้ค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับกับผมฟังแล้วก็อยากกินข้าวทิพย์ชาติเราต้องทำอะไรอยู่นะครับถ้าถามก็ตอบอยู่นะครับขอบคุณอาจารย์ดร.สุนทรานะครับที่อยู่ด้วยกันถึงบ่ายขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับโอเคครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิครับหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อแรกของช่วงบ่ายตามกำหนดการที่เรามีอยู่นะครับก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย